นี่คือโครงการยกระดับระบบการดูแลพระสงฆ์ที่มีภาวะพึ่งพิงดีจังเลยและขนาดนี้กำลังเป็นไปในทุกที่ทั่วประเทศไทยเพื่อช่วยกันส่งเสริมพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาคือหนึ่งในสาระหลักของชาติว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรณก็อยู่กับท่านเจ้าวาดวัดสวนหงส์นะครับเรียนถามท่านว่าโครงการยกระดับระบบการดูแลพระสงฆ์ที่มีภาวะพึ่งพิงที่เราเริ่มกันที่วัดสวนหงส์เนี่ยจากนั้นก็กระจายไปตามวัดต่างๆที่มีความพร้อมในการตั้งกุฏิชีวบาลขึ้นมาแล้วก็ดูแลพระด้วยกันเองด้วยพระหมอหรือพระคีรานุปถากในจังหวัดสุพรรณบุรีของเราเนี่ยฮะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนครับพระอาจารย์ครับขอเจริญพรวัดสวนหงส์นี้ก็ได้รับโอกาสในการที่จะทำงานเกี่ยวกับพระที่ป่วยไข้หรืออาพาธพระเราเนี่ยเมื่อมาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยบางรูปก็มีความพร้อมในเรื่องของญาติโยมที่มาอุปถัมภ์อุปถากแต่บางรูปนั้นก็ไม่พร้อมแต่ตอนนี้คณะสงฆ์เราก็ตื่นตัวเรื่องการดูแลซึ่งกันและกันวัดสวนหงส์ก็เป็นจุดเริ่มของอำเภอบางม้าตมาในฐานะเจ้าคณะอำเภอก็ได้รับโอกาสตรงนี้ก็ได้มีรับเป็นที่ฝึกอบรมพระคีรานุปถาก420ชั่วโมงที่วัดสวนหงส์แห่งนี้สำเร็จไป20รูปด้วยกันบัดนี้ภิกษุทั้งหลายก็ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ในเขตอำเภอบางม้าไปดูแลพระที่อาพาธติดเตียงแล้วก็พร้อมกันนี้ก็ยังช่วยโยมที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงได้ด้วยครับ yeah. ตอนนี้เราอยู่กับพระคีรานุปถากหรือว่าพระหมอที่วัดวังน้ำเย็นของอำเภอบางปลาม้าถูกต้องไหมครับ อำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีและท่านหนึ่งก็เป็นเจ้าวาดนะครับของวัดนี้เลยต้องเรียนถามท่านเจ้าวาดนะครับว่าการทำหน้าที่ของพระหมอหรือพระคีรานุปถากต่อการดูแลพระสงฆ์เจ็บป่วยด้วยกันเองเนี่ยณที่นี้เป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับปกติแล้วก็มันมีพระป่วยอยู่แต่ว่าเขาสามารถดูแลรักษาตัวเองได้ที่นี้ก็มีอยู่รูปหนึ่งก็คืออยู่หลังวัดชื่อหลวงพี่ทิ้งเขาก็มาญาติเขาดูแลเองไม่ได้มีพระไปช่วยเหลืออะไรตรงนี้ครับมากมายแต่ว่าท่านเจ้าวาดก็ไปช่วยดูแลบ้างเป็นกำลังใจบ้างก็คอยไปดูแลบ้างให้ปัจจัยไว้ให้ญาติเขาดูแลไปให้กำลังใจแค่นั้นไม่ได้ไปลงมือช่วยเหลืออะไรมากมายครับบางทีคนป่วยเห็นผ้าเหลืองก็ใจชื้นเนาะว่ามีกำลังใจมีญาติมีพระมาดูแลก็ถือว่าประสบความสำเร็จไหมครับหลังจากที่ท่านไปอบรมมาที่วัดสวนหงส์แล้วก็ถามว่าประสบความสำเร็จไหมก็มันก็ส่วนหนึ่งคือจากที่เราไม่มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรพวกนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยได้ใช้ทักษะตรงนี้ในการช่วยเหลือผู้คนได้ครับหรืออาจจะมีเหตุฉุกเฉินผู้ป่วยสมมุติว่ามีพระป่วยอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในทันท่วงทีก่อนที่จะเข้าสู่การรักษาต่อไปครับ400กี่ชั่วโมงนะฮะที่อบรม420ชั่วโมงก็ไม่สูญเปล่านะครับได้ติดตัวไว้แล้วก็ช่วยคนในวัดได้มีคำกล่าวว่าไม่มีใครจะรู้ใจเพศบรรพชิตเท่ากับเพศบรรพชิตด้วยกันเองและโครงการนี้ก็กำเนิดขึ้นมานะครับด้วยหลักการนี้คือให้พระดูแลพระกันเองภายในวัดอีกวัดหนึ่งนะครับคือวัดกลางซึ่งเรามีพระคีรานุปถากหรือว่าพระหมอช่วยดูแลพระซึ่งอาพาธหรือว่าเจ็บป่วยอยู่ในวัดก็คือท่านเจ้าวาดต้องเรียนถามหลวงพี่นะครับว่า
สิ่งที่เราได้เรียนมาได้นำมาใช้จริงกับพระที่อาพาธอยู่ในวัดถูกต้องไหมครับใช่ครับใช่ครับท่านทำอะไรบ้างกับท่านเจ้าวาดที่เจ็บนะฮะกับคนอื่นต้องขอแนะนำตัวก่อนนะครับอาตมาภาพพระเศรษฐพัฒน์โสภณปัญโยนะครับเป็นพระกีฬานุปถากในส่วนของวัดกลางอำเภอบางประม้านะครับในส่วนของตำบลโคกครามนะครับซึ่งก็ได้ผ่านการอบรมรุ่นเดียวกันกับท่านเจ้าอาวาสนะครับ420ชั่วโมงที่วัดสวนหงส์นะครับเป็นพระที่จบกีฬานุปถากรุ่นเดียวกันแล้วก็ได้เอาความรู้ที่ได้นะครับจากการอบรมในครั้งนั้นเนี่ยมาดูแลพระที่เจ็บป่วยนะครับที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ที่วัดกลางแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยวัดกลางก็มีผู้ท่านเจ้าอาวาสนะครับอายุท่านก็95พรรษาแล้วเป็นผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ของหลายๆท่านก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงค่อนข้างจะเจ็บป่วยอยู่ตรงนี้ต้องการดูแลอย่างใกล้ชิดทีนี้ถ้ามีพระที่ผ่านการอบรมมาคอยดูแลด้วยความรู้ความเข้าใจเนี่ยการดูแลปฏิบัติท่านเนี่ยก็จะเป็นไปตามหลักการที่ได้อบรมมาจะทำให้สุขภาพและอายุขันของท่านเนี่ยได้ยืนยาวต่อไปอีกนะครับตรงนี้และที่สำคัญเนี่ยการที่เราได้ดูแลท่านอาจารย์เนี่ยก็เหมือนกับได้ปฏิบัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเพราะพระองค์ท่านก็ได้กล่าวไว้ว่าการดูแลพระป่วยเนี่ยก็เหมือนกับการได้ดูแลพระองค์ท่านหรือว่าใครอยากจะอุปถากพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ให้ไปอุปถากพระป่วยนั่นคือประการหนึ่งประการที่สองก็คือการดูแลครูบาอาจารย์เนี่ยมันเป็นข้อวัดที่ผู้ที่เป็นพระทุกท่านเนี่ยจะต้องปฏิบัติจะต้องทำอยู่แล้วแต่ถ้าเราทำด้วยการที่มีความรู้อยู่แล้วด้วยเนี่ยมันยิ่งทำให้การดูแลตรงนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแต่เท่าที่ฟังดูเนี่ยท่านน่าจะไม่ใช่คนสุพรรณบุรีครับโดยกำเนิดใช่ครับเกิดที่ไหนประทานโทษครับนครศรีธรรมราชครับนั่นเสียงไม่ผ่านคือเส้นทองแดงไม่เนอไม่ใช่สุพรรณแท้ที่นี่ก็เนอนะดังนั้นเป็นสำเนียงใต้ติดมานะครับก็เป็นการผสมกันแต่ว่าสิ่งดีๆนะครับเกิดขึ้นได้ทุกที่กับโครงการนี้พระดูแลพระด้วยกันเองหรือเราเรียกว่าโครงการอะไรนะฮะโครงการยกระดับการดูแลพระสงฆ์ที่มีภาวะพิกลโอวาสุพรรณสุพรรณละสุพรรณบุรีบ้านเมืองของเขาแสนดีสุพรรณบุรีบ้านหานแจ่มใสภาษามีมนผู้คนละเขาก็จริงใจบ้านหานบุรีนี้ไงสุดจะแจ่มใสที่เมืองสุพรรณแดแดแดไม่จบแด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 สาลีมีชื่อแห้วหรือยิ่งกินยิ่งมันชาวนาก็มีเยอะนั่นที่สุพรรณบุรีบ้านควายประพัดบึงชวักตลาดร้อยปีเชิญเลยมาเที่ยวคนดีแล้วจะสุขีที่เมืองสุพรรณดา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 ขอให้สุพรรณบุรีจงและทุกวัดของประเทศไทยจงข่าวดีกับพี่คำรณ